สวัสดีครับผมจำเทนทูคัลเลอร์นะครับวันนี้ผมอยากนำเสนอหน่อยครับนอกเหนือจากที่เขารีเควสต์มานิดนึงคือเพลงเปิดเพลงไหนเปิดเมื่อไหร่ก็อย่างสวยงามครับเพลงนี้มันน่าสนใจที่ว่ามันมีจังหวะเป็นแบบร็อกแอนด์โรลขึ้นมาหน่อยมันจะเล่นแบบค่อนข้างแบบจะค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างมันมือประมาณนึงแต่อาจจะเมื่อยมือได้ ง่ายนะครับเดี๋ยวเริ่มนะครับเดี๋ยวเริ่มให้ดูตั้งแต่อินโทรเข้ามาครับอันนี้คืออินโทรนะครับมันจะแบบล็อกกันโลแล้วก็จะโน้ตเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะแบบมันมือนิดนึงแต่อาจจะเมื่อยมือด้วยเดี๋ยวผมไล่ทีละท่อนให้หมดทีเดียวเลยกันเดี๋ยวมาที่ท่อนบนก่อนจนถึงก่อนฮุกเลยนี่คือท่อนก่อนทั้งหมดตั้งแต่ verse จนไปถึงก่อนฮุกนะครับก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวมาเข้าดูท่อนฮุกกันเลยนะครับในส่วนท่อนฮุกแล้วก็เลยมาแบบท่อนจบนิดนึงของแต่ละก็เดี๋ยวดูช่วงโซโล่ทั้งหมดแล้วกันนะครับที่เหลือจะเริ่มเล่นบนแบบคล้ายๆเดิมละเพราะเพลงนี้จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนท่อนเวิร์ดแล้วเหมือนจะเป็นพีฮุกแต่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เลยมันท่อนเวิร์ดแล้วก็ฮุกแล้วกับโซโล่แล้วเวิร์ดแล้วก็ฮุกโดยที่เวิร์ดกับฮุกเนี่ยก็เล่นแบบด้วยฟิลเหมือนเดิมอารมณ์เหมือนเดิมโดยที่ว่าแบบด้วยความที่เพลงนี้มันมีกลิ่นความเป็นล็อกแอนด์โลดังนั้นแบบแล้วโน้ตมันในการเล่นมันจะถี่มากแล้วมันก็จะเยอะแต่ว่าก็จะเป็นเพลงที่เล่นค่อนข้างสนุกมือมากแต่ถ้าเล่นเพลงนี้แล้วเล่นต่อเนื่องไปอีก 2-3 เพลงอาจจะเมื่อยมือได้ประมาณนึงเหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้พลังในการเล่นประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็ถ้าต้องบวกว่าต้องเต้นไปนะครับเล่นไปประมาณนึงด้วยก็จะยากประมาณนึงเลยครับThank you.